ตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของค่าขนส่งนะครับทำให้ตอนนี้ภาคผู้ประกอบการขนส่งออกมาวิงวอนให้ทางภาครัฐนั้นมีการเจรจาต่ออายุเรื่องของการลดภาษีดีเซลออกไปก่อนเพื่อไม่ให้เป็นปัญหานะครับต่อเรื่องของต้นทุนค่าสินค้าต่างๆครับคุณอภิชาติไพรรุ่งเรืองท่านประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยท่านก็เปิดเผยนะครับว่าในช่วงที่กำลังจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่อยากให้รัฐบาลชุดปัจจุบันนะครับหรือว่ารัฐบาลรักษาการช่วยดูแลเรื่องราคาน้ำมันดีเซลให้ผ่านพ้นไปก่อนครับนำเพราะที่ผ่านมานะครับได้มีการขยายเวลามาโดยตลอดจึงอยากให้กบน.หรือว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีการพิจารณาขยายเวลาปรับลดราคาขายปลีกดีเซลจากที่จะสิ้นสุดเดือนกรกฎาคมนี้จนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่มาแก้ไขปัญหาต่อครับทั้งยังอยากให้มีการพิจารณาเรื่องนี้ใหม่กันอีกครั้งเพื่อให้เกิดความชอบธรรมเพราะหากทำเช่นนั้นจะถือเป็นการรับน้องใหม่ที่ดุเดือดเกินไปครับไม่อยากให้รัฐบาลชุดปัจจุบันนะครับโยนเผือกร้อนให้กับรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งเรื่องนี้มองได้สองมุมส่วนแรกคือต้องการพิสูจน์ฝีมือรัฐบาลใหม่ครับหรือว่าเป็นการเพิ่มปัญหาที่ต้องแก้ไขให้พอกพูนมากกว่าเดิมคุณอภิชาติยังบอกว่าหากรัฐบาลมีมติเลิกลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลจริงและราคากลับมาอยู่ที่37บาทต่อลิตรทางสหพันธ์ก็มีความจำเป็นต้องขึ้นราคาค่าขนส่งอีกครั้งเพื่อให้สอดรับกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นซึ่งได้มีการกำหนดข้อตกลงกับคู่ค้าไว้อย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าทุกๆการขึ้นของดีเซล1บาทต่อลิตรจะมีการปรับขึ้นค่าขนส่งร้อยละ3ครับหากปรับราคาน้ำมันดีเซลขึ้น5บาทต่อลิตรราคาค่าขนส่งอาจเพิ่มขึ้นร้อยละ15จึงอยากให้ภาครัฐมีการทบทวนกันอีกครั้งเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเป็นวงกว้างต่อไปครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจาก CNN ช่อง16ครับ